พระเจ้าจึงส่งลูกเห็บที่ทั้งแข็งและหนาวเย็นปกคลุมทั่วน่านฟ้าอียิปต์แม่น้ำไนล์สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอียิปต์แดงฉานราวกับเลือดเมื่อน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลแหวกออกเป็นทางให้ชาวฮิบรูสามารถเดินข้ามผ่านทะเลแดงไปฝั่งตรงข้ามได้แต่เพียงไม่นานครับน้ำทะเลที่เคยแหวกออกเป็นทางก็บีบกลับเข้าตามเดิมไหลเข้าท่วมทหารอียิปต์จนต้องจมน้ำตายกันทั้งกองทัพเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับร้อนดูดิในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่โมเสสปลดปล่อยชาวฮิบรูหรืออิสราเอลจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ว่ากันว่าในครั้งนั้นเนี่ยอียิปต์ที่รุ่งเรืองในตอนนั้นต้องเผชิญกับสิ่งเหนือธรรมชาติเรื่องราวสุดลึกลับและเลวร้ายสุดจะจินตนาการได้เลยนะครับตำนานเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงจะสนุกตื่นเต้นหรือมีสาระมากแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเมื่อประมาณ 1,800 ปีก่อนคริสตศักราชมีบุคคลสำคัญที่ปรากฏชื่อในคัมภีร์ศาสนาสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้ถือกำเนิดขึ้นณเมืองดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมโสโปเตเมียเขาผู้นี้มีนามว่าอับราฮัมหรืออิฟรอฮิมนั่นเองครับผู้คนในแถบนั้นนะครับต่างบูชาเทพเจ้ามากมายบิดาของอับราฮัมนามว่าเทราประกอบอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะและทำรูปเคารพของเทพเจ้าขายให้คนที่ต้องการซื้อไปกราบไหว้แต่อับราฮัมเนี่ยเขามีความเชื่อที่ต่างออกไปครับทุกคนเขาเชื่อว่าการกราบไหว้บูชารูปปั้นนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยและเทพเจ้าที่ผู้คนพากันกราบไหว้บูชาอยู่นี้ก็ไม่มีอยู่จริงเหตุที่เขามีความเชื่อแตกต่างจากคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอับราฮัมได้ยินเสียงในหัวของเขาและเจ้าของเสียงนั้นก็คือพระเจ้านั่นเองครับความเชื่อของอับราฮัมนั้นนะครับเป็นปัญหาใหญ่เลยนะทุกคนอับราฮัมในวัย75ปีจึงต้องหนีออกจากเมืองไปทางทิศตะวันตกโดยพาเทราผู้เป็นบิดาภรรยาหลานชายและฝูงสัตว์เลี้ยงไปด้วยพวกเขาข้ามแม่น้ำยูเฟรติสจนกระทั่งมาถึงดินแดนคานาอันตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของทะเลใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนณดินแดนคานาอันนี้เองแหละครับพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าข้าจะมอบดินแดนแห่งนี้ให้กับลูกหลานของเจ้าอับราฮัมและครอบครัวจึงลงหลักปักฐานในดินแดนแห่งนี้และเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาพ่อของอับราฮัมนั้นนะครับเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้205ปีอับราฮัมเองมีภรรยา2คนคนแรกชื่อว่าซาราซึ่งเป็นพี่น้องคนละแม่กับอับราฮัมส่วนภรรยาคนที่2ชื่อว่าฮากาซึ่งเป็นทาสชาวอียิปต์ที่คอยรับใช้นางซาราเนื่องจากซาราภรรยาหลวงของอับราฮัมนั้นเป็นหมันซาราจึงยกนางฮากาสาวใช้ชาวอียิปต์ของนางให้เป็นภรรยาของอับราฮัมด้วยเมื่อนางฮากาคลอดบุตรอับราฮัมตอนนั้นอายุ86ปีเขาได้ตั้งชื่อลูกจากนางฮากาว่าอิสมาเอลแต่เมื่ออิสมาเอลอายุได้15ปีปรากฏว่าซาราได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรให้แก่อับราฮัมอีกคนอับราฮัมจึงตั้งชื่อให้กับบุตรที่เกิดจากซาราว่าอิซักครอบครัวของอับราฮัมนั้นนะครับมีปัญหาภายในซึ่งในแต่ละคัมภีร์ของแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะอธิบายถึงสาเหตุที่ต่างกันออกไปแต่สรุปได้เหมือนกันครับว่าฮากาและบุตรชายชื่ออิสมาเอลถูกขับไล่ให้ต้องเร่ร่อนไปในทะเลทรายครับสองแม่ลูกนะครับจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุจนกระทั่งทั้งสองเนี่ยนะครับไปพบกับบ่อน้ำที่มีน้ำซึมขึ้นมาให้ใช้อยู่ตลอดเวลาทำให้ฮากากับอิสมาเอลรอดชีวิตอยู่ได้เมื่ออับราฮัมรู้ข่าวจึงมาเยี่ยมภรรยากับลูกและพวกเขาเนี่ยช่วยกันสร้างวิหารใกล้ๆกับบ่อน้ำแห่งนั้นและต่อมานะครับวิหารแห่งนั้นก็กลายเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งนครมักกะ
อิสมาเอลผู้นี้ล่ะครับนักศาสนศาสตร์หลายๆคนเชื่อว่าคือบรรพบุรุษของชาวเปอร์เซียแต่ในทัศนะของอิสลามอิสมาเอลเป็นบรรพบุรุษของชาวอาหรับและเป็นบรรพบุรุษสายตรงของท่านนบีมูฮัมมัดนั่นเองครับส่วนอิซักลูกชายอีกคนของอับราฮัมกับซาร่าก็กลายเป็นบรรพบุรุษของชนชาติยิวอิซักนั้นนะครับมีบุตรชายชื่อว่ายาโคบหรือเจคอบซึ่งยาโคบนั้นได้ยินเสียงของพระเจ้าในหัวของเขาเช่นเดียวกันกับอับราฮัมผู้เป็นปู่มีอยู่วันหนึ่งครับยาโคบได้เจอกับบุรุษผู้หนึ่งที่ริมแม่น้ำยับบอกพวกเขาปล้ำสู้กันจนรุ่งเช้าเลยนะครับแต่ไม่รู้ผลแพ้ชนะชายผู้นั้นจึงเตะที่ข้อต่อสะโพกของยาโคบทำให้สะโพกของเขาเนี่ยเคล็ดพร้อมกับตั้งชื่อให้แก่ยาโคบใหม่ว่าอิสราเอลยาโคบหรือชื่อใหม่ว่าอิสราเอลนั้นเขามั่นใจนะครับว่าชายที่ปล้ำสู้กับเขานั้นคือพระเจ้าลูกหลานของอับราฮัมนั้นนะครับเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายในดินแดนคานาอันและเชื้อสายของยาโคบหรืออิสราเอลก็มีถึง12คนหนึ่งในนั้นก็คือโยเซฟซึ่งโยเซฟเนี่ยนะครับมีปัญหากับพวกพี่น้องจนต้องละหกละเหินไปอยู่ที่อาณาจักรของอียิปต์ต่อสู้ดิ้นรนจนมีอำนาจขึ้นมาเป็นรองจากฟาโรห์ของอียิปต์เลยนะทุกคนและเมื่อการเวลาผ่านไปดินแดนคานาอันประสบปัญหาขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากความแห้งแล้งยาโคบหรืออิสราเอลเนี่ยจึงอพยพลูกหลานมุ่งหน้าไปอยู่กับโยเซฟที่อียิปต์ฟาโรห์นั้นนะครับส่งให้คนในครอบครัวของยาโคบเป็นหัวหน้ากองเลี้ยงสัตว์ของอียิปต์และให้อยู่อาศัยในเมืองที่ดีที่สุดนั่นก็คือเมืองรามเสสครับยาโคบได้อาศัยอยู่ในอียิปต์จนวาระสุดท้ายส่วนโยเซฟนั้นอยู่ได้ถึงอายุ110ปีวงวานอิสราเอลเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนอียิปต์หลายชั่วอายุคนแต่เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองในอียิปต์เปลี่ยนแปลงไปสิ้นโยเซฟและฟาโรห์องค์กรลูกหลานของอิสราเอลจึงถูกกดขี่จนกระทั่งต้องกลายมาเป็นทาสรับใช้เป็นแรงงานในการก่อสร้างยาวนานถึง400ปีและถูกเรียกว่าพวกฮิบรูครับกระทั่งถึงยุคสมัยของฟาโรห์รามเสสที่2ในสมัยนั้นนะครับประเทศอียิปต์มีนโยบายในการลดจำนวนชาวฮิบรูเนื่องจากจำนวนของชาวฮิบรูในอียิปต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฟาโรห์เนี่ยเกรงว่าอาจจะเป็นภัยต่อชาวอียิปต์ได้จึงมีพระบัญชาให้ประหารชีวิตเด็กชายชาวฮิบรูทุกคนในอียิปต์แต่มีเด็กทารกเพศชายผู้หนึ่งครับที่รอดชีวิตเพราะแม่ของเขาแอบนำไปใส่ในตะกร้าฝากให้พี่สาวของเด็กชายไปลอยทิ้งในแม่น้ำไนล์ใกล้ๆกับจุดที่ธิดาแห่งฟาโรห์จะมาอาบน้ำและก็เป็นโชคดีของเด็กผู้นี้ครับเมื่อธิดาแห่งฟาโรห์ได้ลงมาส่งน้ำแล้วมาเจอกับทารกน้อยในตะกร้าธิดาแห่งฟาโรห์เนี่ยจึงเก็บเด็กน้อยมาเลี้ยงในฐานะบุตรบุญธรรมโดยขนานนามให้ว่าโมเสสครับโมเสสได้รับการบำรุงเลี้ยงดูประดุจเจ้าชายในราชสกุลเขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตนเองนั้นเป็นชาวฮิบรูโมเสสมีความสนิทสนมกับชาวฮิบรูเขามักจะไปเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบกับชาวฮิบรูอยู่บ่อยๆโดยไม่ได้มองว่าชาวฮิบรูเป็นทาสแต่อย่างใดกระทั่งวันหนึ่งครับโมเสสได้เห็นชาวอียิปต์ที่เป็นหัวหน้าคุมการก่อสร้างทารุณคนงานชาวฮิบรูอย่างเลือดเย็นโมเสสเนี่ยทนไม่ไหวครับจึงเข้าไปทะเลาะกับหัวหน้าคุมการก่อสร้างจนกระทั่งพลั้งมือฆ่าหัวหน้าผู้คุมงานก่อสร้างคนนั้นจนตายเมื่อข่าวนี้ได้ทราบถึงองค์ฟาโรห์ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับฟาโรห์สั่งให้ลงโทษโมเสสสถานหนักแต่โมเสสเนี่ยรู้ตัวซะก่อนจึงได้หลบหนีออกจากอียิปต์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนมีเดียนเขาเดินทางไปถึงริมบ่อน้ำแห่งหนึ่งและได้พบกับหญิงสาว7คนซึ่งเป็นลูกสาวของปุโรหิตชาวมีเดียนชื่อว่าเรอูเอลพวกนางเนี่ยกำลังตักน้ำให้ฝูงแกะและในขณะนั้นเองแหละครับมีชายคนหนึ่งมาไล่พวกนางไปแต่โมเสสเนี่ยได้เข้าไปช่วยพวกนางเอาไว้พวกนางจึงชวนโมเสสกลับไปที่บ้านพ่อโมเสสตกลงปลงใจอยู่กับเรอูเอลไปก่อนและเรอูเอลเนี่ยได้ยกลูกสาว1ใน7คนให้เป็นภรรยาของโมเสสเธอมีชื่อว่าซิปโปราและมีลูกชายกับโมเสสชื่อว่าเกอร์ชมโมเสสนั้นนะครับเป็นชายแปลกหน้าในดินแดนมีเดียนจนสิ้นรัชสมัยของฟาโรห์รามเสสที่2แต่ชาวฮิบรูหรือชาวอิสราเอลเนี่ยยังคงเป็นทาสอาศัยอยู่ในอียิปต์ด้วยความยากลำบากและพวกเขาเนี่ยก็สงสัยว่าพระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่พวกเขาอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยเหลือชาวฮิบรูให้ออกจากอียิปต์และพระเจ้าก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับพระองค์ทรงไปพบกับโมเสส
และมอบหมายงานให้โมเสสให้เขาช่วยนำชาวฮิบรูออกจากอียิปต์ไปยังดินแดนคานาอันโมเสสจึงเดินทางกลับไปที่อียิปต์พร้อมกับอาโรนเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าโมเสสได้เข้าเฝ้าองค์ฟาโรห์เพื่อทูลขอให้ทรงปล่อยทาสชาวฮิบรูให้เป็นอิสระเพื่อจะได้เดินทางไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือคานาอันแต่องค์ฟาโรห์เนี่ยกลับเพิกเฉยและละเลยคำขอของโมเสสครับพระเจ้าจึงส่งภัยพิบัติต่างๆมาสู่แผ่นดินอียิปต์โดยให้เกิดขึ้นทีละอย่างจนกว่าฟาโรห์จะยอมและภัยพิบัติแรกก็คือปรากฏการณ์ที่แม่น้ำไนล์กลายเป็นสีเลือดแม่น้ำไนล์สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอียิปต์แดงฉานราวกับเลือดปลาในแม่น้ำเนี่ยลอยขึ้นมาตายจนหมดน้ำในแม่น้ำไม่สามารถนำไปใช้เพาะปลูกหรือใช้ดื่มกินได้เลยนะครับเมื่อภัยพิบัติแต่ละครั้งจบลงโมเสสจะเข้าเฝ้าองค์ฟาโรห์เพื่อขอให้ยอมปล่อยชาวฮิบรูทุกครั้งและหลังจากภัยพิบัติแรกผ่านไป7วันองค์ฟาโรห์ก็ยังคงไม่ยอมแพ้ครับพระเจ้าจึงบันดาลภัยพิบัติต่อมาให้เกิดขึ้นกับชาวอียิปต์โดยการนำพาฝูงกบมากมายมหาศาลขึ้นมาจากแม่น้ำไนล์หนาแน่นไปทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์เข้าไปอยู่ในทุกพื้นที่ตั้งแต่บ้านเรือนจนถึงพระราชวังเกิดความเดือดร้อนไปทั่วแต่ฟาโรห์เนี่ยก็ยังคงไม่ยอมครับพระเจ้าจึงบันดาลให้ภัยพิบัติที่4นั่นก็คือเหลือบซึ่งคือแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งตัวเท่าแมลงวันและที่สำคัญเลยนะครับมันกัดเจ็บกว่ายุงหลายเท่าและยังเป็นพาหนะนำโรคมาสู่สัตว์และมนุษย์อีกด้วยแต่ฟาโรห์เนี่ยก็ยังคงไม่ยอมครับผมพระเจ้าจึงบันดาลให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงกับฝูงสัตว์ในดินแดนอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นม้าลาอูฐวัวแพะแกะต่างพากันล้มตายจนแทบหมดสิ้นและก็ตามมาด้วยโรคฝีซึ่งเป็นภัยพิบัติที่6ชาวอียิปต์เนี่ยต้องติดโรคฝีกันแทบทุกคนไม่เว้นแม้แต่องค์ฟาโรห์ประชาชนชาวอียิปต์เนี่ยต้องล้มตายเป็นจำนวนมากเนื่องจากการแพทย์ในสมัยนั้นไม่ได้มีวิธีรักษาโรคฝีที่เหมาะสมแต่องค์ฟาโรห์เนี่ยก็ยังคงไม่ยอมแพ้พระเจ้าจึงส่งลูกเห็บที่ทั้งแข็งและหนาวเย็นปกคลุมทั่วน่านฟ้าอียิปต์จนมืดฟ้ามัวดินลูกเห็บเนี่ยตรงดิ่งจากท้องฟ้าตกใส่อาคารบ้านเรือนและยังทำลายพืชผลทางการเกษตรจนแทบหมดสิ้นและก็ตามมาด้วยภัยพิบัติที่8นั่นก็คือฝูงตั๊กแตนนับล้านๆตัวบุกเข้าโจมตีเมืองอียิปต์ทำลายต้นไม้และพืชผักจนไม่เหลือให้คนได้กินเมื่อตั๊กแตนจากไปแล้วพระเจ้าก็บันดาลให้ท้องฟ้าเหนือแผ่นดินอียิปต์ตกอยู่ในความมืดมิดยาวนานถึง3วันชาวเมืองไม่สามารถจะออกไปไหนได้หรือทำอะไรได้เลยกิจกรรมทุกอย่างต้องหยุดลงทั้งหมดแต่องค์ฟาโรห์เนี่ยก็ยังคงไม่ยอมครับจนมาถึงภัยพิบัติสุดท้ายนั่นก็คือการพรากชีวิตบุตรคนโตของชาวอียิปต์ทุกคนให้หมดไปจากแผ่นดินครับพระเจ้าเนี่ยได้ให้ชาวฮิบรูทาเลือดแกะเอาไว้ที่ประตูบ้านของตนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านหลังนั้นจะปลอดภัยและกลางดึกคืนนั้นเองแหละครับพระเจ้าก็ได้ทำการพรากวิญญาณลูกคนโตของชาวอียิปต์ทุกคนไปสร้างความทุกข์ระทมให้กับชาวอียิปต์ทั้งอาณาจักรรวมไปถึงองค์ฟาโรห์ที่ต้องสูญเสียพระราชโอรสในเหตุการณ์นี้ด้วยเป็นเหตุให้ฟาโรห์เนี่ยต้องยอมปล่อยทาสชาวฮิบรูให้เป็นอิสระในที่สุดครับโมเสสนำทางชาวฮิบรูออกจากอียิปต์เดินทางข้ามทะเลทรายมาจนถึงชายฝั่งทะเลแดงแต่ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้และในขณะเดียวกันนั่นแหละครับองค์ฟาโรห์ที่รู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นชาวฮิบรูเป็นอย่างมากได้สั่งระดมกองทัพทั้งทหารม้ารถศึกเต็มอัตรายกพลออกจากเมืองไล่ตามไปสังหารชาวฮิบรูที่กำลังเดินทางกลับบ้านให้หมดสิ้นกองทหารของฟาโรห์เนี่ยติดตามชาวฮิบรูจนมาถึงทะเลแดงเลยนะครับกองคาราวานของชาวฮิบรูมาจนมุมอยู่ที่ชายฝั่งทะเลแดงไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้แต่ทันใดนั้นเองล่ะครับก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นเมื่อน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลแหวกออกเป็นทางให้ชาวฮิบรูสามารถเดินข้ามผ่านทะเลแดงไปฝั่งตรงข้ามได้
เมื่อกองทหารของฟาโรห์มาถึงก็ไม่รอช้าครับรีบข้ามตามไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เพียงไม่นานครับน้ำทะเลที่เคยแหวกออกเป็นทางก็บีบกลับเข้าตามเดิมกองทหารอียิปต์ทั้งหมดจึงถูกล้อมรอบด้วยปริมาณน้ำมหาศาลและไหลเข้าท่วมทหารอียิปต์จนต้องจมน้ำตายกันทั้งกองทัพเลยนะครับทำให้ชาวฮิบรูนั้นรอดพ้นจากการถูกตามล่าและเดินทางต่อไปเพื่อกลับไปยังดินแดนคานาอันโมเสสเนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองชาวฮิบรูและนำทางพวกเขาให้กลับไปยังดินแดนของบรรพบุรุษระหว่างทางนั้นนะครับได้เกิดปัญหามากมายทั้งการขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำการทะเลาะและขัดแย้งกันเองในหมู่ชาวฮิบรูแต่โมเสสเนี่ยก็คลี่คลายปัญหาต่างๆลงได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับโมเสสได้ปลีกตัวออกจากคณะไปพักผ่อนอยู่บนยอดเขาซีนายนานถึง40วัน40คืนเลยนะครับณภูเขานี้เองล่ะครับโมเสสได้รับบัญญัติ10ประการจากพระเจ้าบัญญัติดังกล่าวเนี่ยถูกจารึกบนแผ่นหิน2แผ่นและประกาศให้ชาวฮิบรูทั้งหมดได้ทราบและทำตามบัญญัติทั้ง10ประการนี้ซึ่งได้แก่1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของพวกท่าน2อย่าออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรงใจผิดประเวณีและ10อย่ามักได้ในทรัพย์สินของผู้อื่นบัญญัติทั้ง10ข้อนี้นะครับกลายเป็นกฎและหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์และยูดาห์ในเวลาต่อมานั่นเองครับโมเสสได้นำทางชาวฮิบรูเดินเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายยาวนานกว่า40ปีนะทุกคนเขาเป็นผู้นำชาวฮิบรูตลอดระยะเวลาเดินทางที่ยาวนานจวบจนวาระสุดท้ายของเขาเสียชีวิตเมื่ออายุได้120ปีศพของเขาถูกฝังเอาไว้ในดินแดนก่อนจะถึงคานาอันซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับชาวฮิบรูที่เหลือก็เดินทางเข้าสู่คานาอันได้สำเร็จและลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นสืบไปนั่นเองครับผมและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวตำนานความพิโรธของพระเจ้าที่มอบให้แก่ชาวอียิปต์โบราณที่หลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าเอ็กโซดัสที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย